เตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เรากลับมาพูดกันในประเด็นของซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2นะครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยก็มีกระแสแล้วก็ประเด็นตอบรับกันมาอย่างมากมายนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็หนีไม่พ้นประเด็นของแนวโน้มในเรื่องเด็กใหม่ซีซั่น3นั่นเองว่าจะมีตัวละครใหม่อะไรเข้ามาบ้างหรือว่าจะมีตัวละครอะไรที่อยู่ในซีซั่น2นี้มีแนวโน้มว่าจะไปมีบทบาทในซีซั่น3กันบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์คร่าวๆนะครับว่าตัวละครไหนพอจะมีแนวกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมขอเปิดมาที่ตัวละครนี้ก่อนเลยนะครับในเด็กใหม่ซีซั่น2ตอนแรกกับตัวละครหน้านายและก็ลูกของเขานะครับหลายๆคนเนี่ยให้ผลว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นลูกของแนนโนแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเด็กคนนี้แหละน่าจะมีพลังเหมือนกับแนนโนอารมณ์เหมือนที่ยูริได้พลังจากแนนโนมาด้วยนั่นเองอันนี้ส่วนตัวในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะไม่มีพลังเหมือนกับแนนโนในบทบาทแบบที่ยูริได้พลังต่อมาเพราะส่วนตัวผมคิดว่าเด็กคนนี้นะครับที่เกิดกับน้านายน่าจะเป็นเด็กที่แนนโนเสกขึ้นมาไม่ใช่เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์โดยตัวแนนโนเองนะครับผมมันต่างกันนะฮะซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าจะให้เป็นลูกของแนนโนจริงๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นเด็กที่เกิดจากครรภ์ของแนนโนจริงๆครับนั่นน่ะถึงจะนับว่าเป็นลูกของเธอแต่ส่วนของลูกของน้านายเนี่ยตัวแนนโนครับเสกให้ตัวน้านายซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยสามารถท้องได้ซึ่งก็ไม่รู้ครับว่ากระบวนการตั้งท้องของน้านายนี่คือเป็นอะไรยังไงเพราะว่าตอนที่หมอไปอันต้าซาวเนี่ยน้านายก็ยังมีอายุวะสืบพันธุ์ผู้ชายอยู่และตอนคลอดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลอดออกมาทางไหนผมไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าฉากคลอดทำได้ยังไงแต่ก็นั่นนะครับตามทฤษฎีผมตั้งไว้ตัวละครลูกของน้านายคะแนนโนเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่ยากมากครับว่าจะโผล่มาในซีซั่น3และถ้าเกิดตีไปง่ายๆผมก็คิดว่าเด็กคนนี้ก็อาจจะไม่มีพลังครับอาจจะเป็นเด็กธรรมดาที่แนนโนสร้างขึ้นมาไม่ใช่ลูกของเธอ 100% เต็มนะครับผมยังไงก็เราดูติดตามข้อมูลจาก Official อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวจากผมเฉยๆนะครับผมแนโนอยู่ด้วยกันนี่แต่จริงๆก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเกิดเด็กคนนี้มีพลังแบบแนโนจริงๆเนี่ยก็คงจะมีบทบาทสำคัญในซีซั่น3แน่ๆหรือไม่ก็มีความเป็นไปได้อีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือYouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมกดตัดไทยินแบบนี้แหละโอเคครับมาในอีกหนึ่งตัวละครที่มีคนพูดถึงมากที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้ก็คือไอ้หนุ่มคนนี้จากใน EP 6ที่ได้กินไอติมและมีเลือดของแนนโนติดไปด้วยนั่นเองครับผมหลายๆคนตั้งข้อสงสัยไว้ว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนกันที่ไอ้หนุ่มคนนี้จะได้เป็นเหมือนกับยูริที่ได้รับพลังหลังจากที่ได้ดื่มเลือดของแนนโนเข้าไปนั่นเองหลายคนก็บอกนะครับว่าซีซั่น3ตัวละครนี้อาจจะเป็นตัวละครหลักเข้ามาใหม่ก็ได้อันนี้ส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยนะผมมองว่ามีความเป็นไปได้ยากครับเพราะถึงแม้ว่าทาง Official จะออกมาเปิดเผยนะครับว่าเลือดของแนโนเนี่ยมีคุณสมบัติในการถ่ายทอดพลังให้กับอีกคนนึงไปอีกคนนึงได้แต่เราก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแบบแน่ชัด 100% เต็มนะครับว่าทุกคนที่ได้รับเลือดของแนโนเนี่ยจะมีพลังเหมือนกับเธอจริงๆผมหมายถึงในความหมายที่ว่าแค่ได้รับเลือดจากแนนโนเข้าตัวไปตรงๆผ่านจากการกินหรือการสูดดมก็จะเป็นได้เลยอย่างนั้นเหรอไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรอย่างอื่นเลยอย่างนั้นเหรอในความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือผมคิดว่าน่าจะมีเงื่อนไขสำคัญอะไรบางอย่างในการได้รับสืบทอดพลังซาตานของแนนโนมานั่นก็คือคนที่ได้รับเลือดจากแนนโนเนี่ยอาจจะต้องเสียชีวิตก่อนนั่นเองครับผมดูได้จากตอนที่ยูริได้พลังของแนนโนมาครับตัวเธอเนี่ยไม่ได้ดื่มเลือดของแนนโนตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าตัวเธอเนี่ยบังเอิญได้ดื่มเลือดของแนนโนหลังจากที่เธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองซึ่งนี่อาจจะเป็นกิมมิกเล็กๆครับหรือว่าเงื่อนไขสำคัญบางประการที่ทางเนื้อเรื่องยังไม่เปิดเผยออกมาให้รับรู้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะมีจุดเชื่อมโยงกันนั่นก็เพราะว่าคุณนิ้งได้มาเปิดเผยเองว่าตัวเธอเนี่ยที่ได้รับบทยูริไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแต่เป็นโอปาปติกะตัวตนที่เกิดขึ้นใหม่โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่นั่นเองซึ่งคำว่าเกิดขึ้นใหม่เนี่ยครับผมก็คิดว่าอาจจะหมายถึงตัวเธอเนี่ยได้ตายจากความเป็นคนไปแล้วและเกิดใหม่กลายเป็นยูริคนใหม่นั่นเองทีนี้ก็ต้องมาดูต่อไปนะครับว่าเงื่อนไขที่ผมคิดขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเป็นความจริงหรือเปล่าเราดูในเด็กใหม่ซีซั่น3นะครับผมแต่ส่วนตัวกลับมาในคำถามที่เราถามว่าไอ้หนุ่มคนที่กินไอติมเนี่ยจะมีพลังแบบแนนโนไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่ามีครับมันน่าจะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ทางผู้กำกับใส่มาให้เป็นแก๊กในเรื่องเฉยๆมากกว่าส่วนตัวจุนโกะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเธอจะมีพลังเหมือนแนนโนหรือเปล่าเพราะว่าในตอนแรกที่ผมดูจบเนี่ยผ
ผมนึกว่าตัวยูริเนี่ยจะปาดเลือดของแนนโนและให้ตัวจุนโกกินแต่กลับเป็นว่าตัวเธอเนี่ยปาดเลือดตัวเองแล้วก็เอาไปป้ายปากของจุนโกอีกทีนึงก็ไม่รู้นะครับว่าการที่จะได้รับพลังสืบทอดของทาตานเนี่ยจะต้องได้รับจากคนที่เป็นตัวหลักคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าตัวยูริเนี่ยแค่ได้รับเลือดของแนนโนมาแล้วก็ใช้เลือดเธอต่อได้เลยอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าสามารถทำแบบนั้นได้หรือเปล่าอย่างไรก็รอดูข้อมูลจากทาง Official ทีหรือไม่ก็รอติดตามต่อไปในเด็กใหม่ซีซั่น3นะครับผมคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังซีซั่น1หรือซีซั่น2ได้ทาง Netflix นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ